1 2วันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงวิธีการคิดลูกสโลว์ง่ายๆหลังจากที่เราเล่นเขาเรียกว่าเล่นสเกล4ในทั่วทั้งทุกสายนะครับตามตำแหน่งของ4ที่เราเล่นเลยนะครับนะครับตามทบทวนจากวิดีโอเดิมนะครับของการโซโล่กีตาร์ผมง่ายๆไม่เจอเข้าไปดูที่หน้า channel นะครับไปดูที่ playlist นะครับผมจะแบ่งไว้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะครับกำลังค่อยๆทำไปนะครับนะครับถ้าหาวิดีโอเก่าไม่เจอก็ลองเข้าไปค้นดูนะครับคราวนี้มาดูกันถ้าได้เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทำนองตามคีมเลยถ้าเอามาผูกทำนองหรือเอามาหัดโซโล่บ่อยเพลงทั่วไปที่เราเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโซโล่เนี่ยโซโล่เราคิดง่ายเลยอย่างถ้าผมเล่นคอร์ด4ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำง่ายๆเอามือถืออัดเป็นวิดีโอตอนผมเล่นคอร์ด4ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหา backing trackสมมติว่าคอร์ดมันเป็นอย่างเงี้ยตามปกติเพลงปกติที่เราเล่นกันแทบจะ 100% เนี่ยมันจะคอร์ดละ4จังหวะห้องละ4จังหวะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นโซโล่ด้วยการเล่นตัวละ1จังหวะมันก็จะได้4โน้ตไงใครจะหัดเล่นโซโล่หรือว่าหัดคิดลูกโศกจากคิตาโปรเนี่ยหัดพวกนี้ก่อนนะครับเพราะมันง่ายถ้าเป็นโหมดไลน์สเก็ตจุดๆคิดจากจุดเล็กๆก่อน1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นคอร์ด4ไป2ครั้งมันก็จะเหลือ2จังหวะที่เหลือเมื่อกี้ผมเล่นเต็มห้องนะ1 2 3 go นี่นี่คือเล่นตัวละ4คราวนี้ถ้า1ห้องเราเล่น8โน้ตมันถ้าตามหลักของมันก็คือเล่นเป็นตัวคาเบตมันก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8เขาก็มาเล่นเดี๋ยวเช่น GoThank you.
ถ้าเราดีดคอร์ดไป2ครั้งมันก็จะเหลือแค่2จังหวะทุกตำแหน่งที่เราเล่นในการหัดคิดลูกส่งเบื้องต้นหรือว่าโซโล่เบื้องต้นง่ายๆในตำแหน่งแรกมันจะต้องอยู่ตามสเกลที่เราหัดจากก่อนๆที่เราเล่นใครที่เล่นได้เฉพาะสเกล4ก็เล่นในสเกล4ก่อนก็ได้นะครับลองไปเล่นไปใช้มันจะได้มีอะไรให้เล่นกีตาร์เยอะๆไงงั้นมันก็จะเบื่ออย่างบางคนเล่นเพลงได้เป็นร้อยเลยอยากหัดโซโล่บ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับมัวแต่รอไปหัดไล่เป็นเพลงเงี้ยบางทีเล่นอะไรได้เล็กๆน้อยๆเล่นไปแก่เบื่อวันนี้เราเล่นอันนี้อีกวันนึงเราไปเล่นอย่างอื่นอีกวันนึงก็กลับมาเล่นบ้างว่างๆก็คิดถ้าเป็นโน้ตอื่นที่มันนอกจากนี้มันก็จะเป็นโน้ตจรที่มาทำหน้าที่อะไรสักอย่างนะครับเป็นอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกถ้าตามหลักของเขาเรียกว่า tension จะมีโน้ตสีสันอยู่ลักษณะนี้ต่างๆกันไปแต่เบื้องต้นเราหัดเราก็หัดคิดลูกส่งที่มาจากอันนี้เลยนะครับก็เบื้องต้นสเกล4ที่เราเล่นเนี่ยมันยังไงมันก็จะเข้าอยู่แล้วกับที่เราเล่นผมจะเปิดคอร์ดที่อัดไว้เมื่อกี้มาเห่าอีกเวียนจริงนะครับเจ้ามาน้อยนะเดี๋ยวผมย้ายใหม่ไปจอเถื่อนจริงๆนะครับถ้าเล่นตามสเกลยังไงมันก็เข้าไม่เข้าก็เปลี่ยนโน้ตได้นี่ก็หัด improvise บางคนไม่รู้จะหัดยังไงก็หัดคอร์ดใส่เนี่ยเล่นนี่มันตรงๆแล้วก็เล่นสมัยก่อนที่มันไม่มี backing track ผมใช้วิธีเปิดวิทยุเอานะครับเปิดวิทยุแล้วก็เล่นตามวิทยุก็คือเปิดเพลงจากวิทยุนะครับเปิดเพลงจากวิทยุแถวบ้านแล้วก็เล่นไปตามวิทยุเลยวิทยุมันแล้วก็เราก็ผจญภัยกับคีย์มันเลยก็เปิดวิทยุมีเสียงดีเจอะไรไม่สนใจถ้าเป็นวิทยุมาก่อนนะครับคนรุ่นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเคยฟังหรือเปล่าแต่คนรุ่นนี้อาจจะเปิดเพลงจาก YouTube ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น backing track เราก็เล่นไปถ้าเรามั่นใจหรือว่าเปิดเพลงจากเพลงต้นฉบับที่เราเล่นหลายเพลงที่มันเป็นเพลงคีย์ C นะปกติเนี่ยแล้วก็หัดโซโลแต่โดยพื้นฐานที่คุยกันในวิดีโอนี้ก็คือการใช้จากเนี่ยนะครับก็ลองสรุปให้ฟังอีกทีอันดับแรกที่จะใช้มันได้คล่องก็คือต้องไล่มันให้คล่องซะก่อนนะไล่ไปเลยกลับThank you.
ี้ก็ได้เต้นสเกลเราไม่มีแบ็กกิ้งแท็กก็เลยนี้มันไม่มีอะไรเลยนะสมัยก่อนก็ต้องมาหัดลักษณะนี้กันแต่อันดับแรกก็ต้องเล่นให้คล่องแล้วก็หาใช้นะครับก็หัดใช้สเกลนี่คือ C major นะครับสเกล C ที่ขยายมาจากนะครับก็ขยายมาเต็มจนทั่วครบทุกสายนะครับเล่นได้เราก็หัดไปใช้ไม่ได้เป็นลูกส่ง2 3 1 2 3 4 go ส่งจาก G วันหน้าเราก็ค่อยๆจำว่ามันส่งมาจากคอร์ดอะไรไปหาคอร์ดอะไรนะครับถ้าคิดไม่ออกพวกนี้ไม่ยากนะครับอันดับแรกเล่นสเกลให้ได้ก่อนนะครับใครเล่นไม่ได้ก็เล่น C ปกติให้ได้แล้วก็เล่น C ให้ครบทุกสายใน C ปกติก่อนนะครับแล้วก็ขยายเล่น C ให้ได้ครบทุกสายอีโรนี้ต้องไปทดลองเล่นนะครับก็พยายามฝึกเล่นหาแบบที่มันเป็นของตัวเองให้ได้หาทำนองจากที่เราเล่นจีจีดาดูดูดาดูสองสามสี่3 4 1 2 3 4ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยง่ายสุดเลยแต่มันก็คือสุดท้ายมันก็ต้องมาลงที่คอร์ด4ใครคิดเริ่มต้นไม่ออกก็คิดเอาโน้ตตามในคอร์ดที่มีโน้ตอะไรก็เล่นไปตามนั้นเริ่มจาก4ครับนะครับต้องลองไปฝึกดูนะครับใครมีอะไรสงสัยงงๆถามแต่คำถามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทำเป็นวิดีโอตอบให้นะครับช้าเดี๋ยวก็จะพยายามรีบตอบทุกวิดีโอนะครับลองดูนะครับก็ลองฝึกกันดูอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับวิดีโอนี้ผมจะพูดย้ำคิดย้ำทำหน่อยนะครับท่านดูอาจจะงงๆแต่เอากีตาร์ลองมาไล่ๆเล่นตามไปด้วยนะครับเปิดแล้วก็เล่นไปด้วยกันก็ลองดูได้นะครับอันนี้เป็น C ทั้งหมดในตำแหน่งที่1 นะครับเดียวกับคอร์ด C ที่มีสายเปิดด้วยนะครับเนี่ยนะก็ถ้าเล่นครบทั้งเขาเรียกว่าครบทุกตำแหน่งนะครับทุกเขาเรียกว่า7ตำแหน่งนะครับจาก4วันนี้มันจะไม่มีสายเปิดนะครับอันนี้เริ่มจาก F เพราะ F มันมาโน้ตแรก GThank you.
โทษทีครับจะดูจอชอบดูจอแล้วงงเองนะครับแล้วมันก็จะมี7ตำแหน่งแต่ว่าไอ้7ฟอร์มที่นักกีตาร์เขาชอบฝึกกันมันจะไม่มีอันนี้ไงอันนี้มันก็จะเป็นแบบที่เราเล่นเมื่อกี้มันจะเป็นแบบง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นเลยเริ่มจาก E นะครับแต่ว่าที่มันก็เป็นฟอร์มเนี่ยครับฟอร์มเดียวกับผมมันมีสายเปิดมาเนี่ยตึ๊งเนี่ยกลับมาใช้นิ้วแบบง่ายของเรากีตาร์มันไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าต้องเล่นทุกวันแล้วก็หาในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เดินไปเรื่อยนะครับจะจบก็ไม่จบสักทีนะครับวิดีโอนี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ